พระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่วัดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยมทั้งด้านความสะอาดเป็นระเบียบการจัดการขยะน้ำเสียด้านสุขอนามัยและพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนทำให้วันนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นวัดที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีพร้อมให้พุทธศาสนิกชนน้อมจิตมาสู่พระธรรมตรงนี้เป็นที่ของวัดพระธาตุช่อแฮ52ไร่มีต้นไม้นานาพันธุ์มีความร่มรื่นทางวัดก็เลยรณรงค์ในการที่จะให้ใช้ทูบให้น้อยลงใช้ใบไม้มาทำเป็นธนาคารใบไม้มีเสวียนล้อมรอบใต้ต้นไม้ตัวนี้ก็ความตระหนักซึ่งกันและกันร่วมทำกับทางเทศบาลตำบลช่อแฮในเรื่องของการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมจะมีการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการแยกขยะอย่างเป็นระบบสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม